หนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะงั้นชาไปทำงานก่อนนะคะจ้ะสวัสดีค่ะครูคะคือหนูมีเรื่องต้องบอกครูอะค่ะแต่ไม่รู้จะบอกยังไงเรื่องอะไรคะไอ้มีหนึ่งเพื่อนหนูเองค่ะหนูมาเล่าให้ครูฟังไม่ใช่การฟ้องไม่ใช่การเมาใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะหนูมาบอกครูเพราะหนูเป็นห่วงเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะหนูเป็นห่วงมันมากคือมันแปลกๆมากค่ะครูปากบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่สะอื้นจนตัวสั่นแล้วพูดซ้ำๆว่าหยุดร้องไม่ได้ค่ะมือสั่นตัวสั่นหายใจถี่มือชาด้วยหรือเปล่าคะหายใจถี่ค่ะแต่มือชาไหมไม่รู้อะค่ะแต่มือมันเย็นมากนะคะครูเย็นจนหนูตกใจแต่หนูก็บอกมันว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ยิ่งร้องอะค่ะครูหนูไม่เคยเห็นมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะวีหนึ่งเป็นคนนิสัยยังไงหรอมันก็เป็นหญิงเป๊ะตัวแม่มานานแล้วนะคะแต่มันก็ไนส์มากๆเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ตลอดค่ะโดยเฉพาะเรื่องเรียนเรื่องติวค่ะแล้วเรื่องอื่นๆล่ะเขากังวลหรือหงุดหงิดเรื่องไหนจนผิดปกติหรือเปล่ามีค่ะมีแกไปแถวสยามกันใช่ปะต่อว่าไปแถวพญาไทเออก็ใกล้ๆกันนั่นแหละขอไปด้วยดิวันนี้เลิกเร็วขอไปช้อปปิ้งนิดนึงเออก็แต่แกละกันฉันกับโอเออ่ะขึ้นรถแท็กซี่ไปต่อรถไฟฟ้าเฮ้ยแต่วันนี้มีทั้ง4คนนั่งแท็กซี่ยาวไปดีกว่าป่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงรถไฟฟ้าด้วยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่ทันทำไมจะไม่ทันแกนี่เราเลิกก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงจริงหาร4อ่ะยังไงก็ถูกกว่าค่าตั๋วรถไฟฟ้าแอร์ฉ่ำๆถึงที่ไม่อ่ะฉันจะไปรถไฟฟ้ายังไงเวลาก็เป๊ะกว่าอยู่แล้วอ่ะคือรถติดขึ้นมาฉันไปไม่ทันฉันเครียดโอ๊ยบางทีก็ไม่ต้องเป๊ะทุกเรื่องก็ได้ปะดูดิเนี่ยถ้าเดินก็ยังต้องเป๊ะเลยเออไปเถอะนะไปเถอะนะนู่นแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่มาแล้วไปเร็วไปเร็วบอกเลยไอ้กี้บอกเลยเร็วไปสยามค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วทำไมไม่ไปอ่ะฉันแค่ติดลบลงสถานีรถไฟฟ้านะเออไปเถอะนะป๊า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 เดี๋ยวพี่ๆซอยข้างหน้ามันมีทางลัดไปสยามอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวเลยนะแกถ้าเลี้ยวเข้าซอยนั้นมันไม่ผ่านรถไฟฟ้าไม่ใช่หรอก็ไปด้วยกันนั่นแหละจะอะไรนักหนาไม่ฉันบอกแล้วฉันไปรถไฟฟ้าเฮ้ยเอานะไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็เลี้ยวมาแล้วเลี้ยวได้ก็กลับได้พี่กลับรถเลยค่ะไม่เดี๋ยวจะให้ไปกลับตรงไหนเดี๋ยวก็ถึงแล้วรถติดขนาดเนี้ยถ้าไปไม่ทันทำยังไงเฮ้ยแกมันก็ติดแค่ในซอยปะใจเย็นๆดิเหลือเวลาอีกตั้งเยอะไม่อ่ะฉันไม่โอฉันไม่ชอบเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอวีเฮ้ยไอวีอะไรจะนอยขนาดนั้นวะเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปเอาจริงๆวันนั้นพวกหนูก็ไปถึงพร้อมมันนั่นแหละค่ะแค่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไม่รู้ว่ามันจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไม